สมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นประธานสงเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561ณวัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะสงฆ์ร่วมกับวัดไร่ขิงพระอารามหลวงและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2561โดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นประธานสงเปิดงานพร้อมกันนี้พระเถระพระสังฆาธิการนายถาวรพรหมมีชัยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทพงพรปรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมทางนี้สมเด็จพระพุทธจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในการประชุมสัมมนาว่ารัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีปัญหาคนขาดความรับผิดชอบขาดศีลธรรมเกิดความขัดแย้งจึงได้ส่งเสริมให้นำศีล5มาปฏิบัติวางเพื่อเป็นแนวทางให้บ้านเมืองกลับมาสงบและมีความปรองดองสมานฉันท์ในส่วนของเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่วนกลางและระดับภาครวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอจงให้ทำหน้าที่รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าลวงลูกกันซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นเกิดปัญหาได้โดยการทำหน้าที่ก็ขอให้ยึดหลัก4ประการคือ 1. ขยัน 2. ไม่ประมาท 3. รู้กว้าง และ 4. จัดการงานดีเพื่อยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับประเทศก็จะเกิดความมั่นคงต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการยกระดับของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการรักษาศีล5เพื่อยกระดับของการรักษาศีล5นี้ไปสู่พื้นที่ต่างๆหรือให้ครอบคลุมไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศไปจนกระทั่งถึงครอบครัวหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดของประเทศไทยเราเพื่อเป็นการสร้างความสงบสันติสุขความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการสร้างความปรองดองในชั้นของคนในชาติอย่างยั่งยืนด้านพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาเจ้าคณะภาค7ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5กล่าวว่าการยกระดับโครงการรักษาศีล5ประจำปี2561นั้นได้บรรจุอยู่ใน14โครงการเร่งด่วนในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาซึ่งขณะนี้แผนขับเคลื่อนระยะปี2561ถึง2565ได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วโดยจะมีแนวทางดำเนินการคือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในระดับจังหวัด1ชุดตั้งศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัดอีก1ศูนย์พร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคคลหมู่บ้านและชุมชนในระดับจังหวัดและส่งข้อมูลสารสนเทศให้กับสำนักงานโครงการและคณะสงฆ์อีกทั้งอำนวยการติดตามประเมินผลโครงการในระดับจังหวัดซึ่งให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม2561และให้เน้นกิจกรรม3ด้านคือกิจกรรมพัฒนาชีวิตตามหลักศีล5กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตชาวพุทธและกิจกรรมพัฒนาตามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล